ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะทางกลุ่มเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมืองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดคลินิกสว.ตรวจเอกสารครั้งสุดท้ายก่อนเดินไปสมัครโดยมีการเชิญชวนให้ประชาชนค่ะร่วมกันส่งเสียงส่งพลังให้ถึงผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะตัดสินใจในการรับลงสมัครสว.ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นในสัปดาห์นี้คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางคนที่เขาจะสมัครสว.จะต้องเข้าใจถึงกฎระเบียบของทางกกต.แล้วนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองจะต้องมีการดูแลความเรียบร้อยพร้อมกับการนำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองแจ้งให้กับผู้จัดงานได้รับทราบด้วยซึ่งภาพรวมค่ะถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนางสาวดวงทิพย์คาราลิศได้มีการผู้จัดกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารกับทางผู้สมัครสว.รวมถึงกลุ่มเยาวชน ก็ได้มีความรู้ความเข้าใจเนื่องจากสว.ค่ะมีอำนาจในการเลือกองค์กรอิสระซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการกำหนดทิศทางของเมืองไทยกฎหมายที่จะนำมาใช้ในระบบประชาธิปไตยก็ต้องผ่านทางสว.ก่อนโดยในปีนี้ค่ะก็มีเงื่อนไขผู้สมัครสว.จะต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปค่าสมัคร 2,500 บาทด้วยกันนอกจากนี้นะคะผู้ที่จะเลือกสว.คือผู้ที่เลือกสว.ได้ต้องเน้นย้ำค่ะก็คือคนที่สมัครสว.เท่านั้นเองดังนั้นการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการรับสมัครสว.ในปีนี้ว่ามีขั้นตอนมีหลักเกณฑ์อะไรอย่างไรกันบ้างเพราะหากได้รับเลือกเป็นสว.แล้วตรงนี้จะต้องมีการตรวจสอบภายหลังว่าคุณสมบัติอ่ะถ้าไม่ผ่านจะมีโทษจำคุกหรือไม่ก็มีโทษปรับตามกฎหมายด้วยนะคะโดยทางกกต.ค่ะจะมีหน้าที่ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงกันและทางกกต.เองค่ะก็ไม่ควรที่จะมีการออกระเบียบในการปิดกั้นการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทำให้ผู้คนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการเลือกตั้งเน้นย้ำว่าจะต้องมีความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมสำหรับการเลือกสว.ในครั้งนี้นะคะ